เผยข้อมูล 3C ผ่านการรับรองสมาร์ทโฟน 4G จากทางหัวเว่ยแล้วมีชาร์จไวร์65วัตต์อาจเป็นหัวเว่ย P50เผยข้อมูล 3C ผ่านการรับรองสมาร์ทโฟน 4G จากทางหัวเว่ยแล้วมีชาร์จไวร์65วัตต์อาจเป็นหัวเว่ย P50คาดว่าจะเปิดตัวหัวเว่ย P50 Series ในวันที่29กรกฎาคมนี้ครับที่จะมีทั้ง P50 P50 Pro และ P50 Pro Plus ซึ่งเดากันว่าโดยส่วนใหญ่จะยังรับ LTE เท่านั้นครับล่าสุดทางฐานข้อมูลของ TC ที่เป็นหน่วยงานของจีนได้เผยข้อมูลการรับรองสมาร์ทโฟนหัวเว่ยที่มีรหัสโมเดลว่า JAD-AL50 ที่อาจจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นหัวเว่ย P50หรืออาจจะเป็นเวอร์ชัน 4G ของหัวเว่ย P50 Pro ก็เป็นได้ครับซึ่งข้อมูลที่ว่านี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเพราะ JAD-AL50 ก็อาจจะเป็น Nova 9ก็ได้เช่นกันครับซึ่งข้อมูลจาก TC เผยว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้รองรับชาร์จเร็ว65วัตต์แบบเดียวกันกับ Mate 40โดยรองรับระดับไฟทั้ง10วัตต์5โวลต์2แอมป์40วัตต์10โวลต์4แอมป์และ66วัตต์11โวลต์6แอมป์ครับส่วนข้อมูลจากเทน่าเผยว่า JAD-AL50 จะรันกับ Harmony OS ของ Huawei จึงมีความเป็นไปได้ว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะเป็น P50 Series ที่เพิ่งจะมีทีเซอร์ไปในงานเปิดตัวHarmony OS นั่นเองครับและคาดว่าหัวเว่ย P50 Series เวอร์ชันที่เป็น 4G จะใช้ชิป Snapdragon 888ของ Qualcomm ส่วนเวอร์ชัน 5G ตามรายงานบอกว่าจะมีรุ่นชิปประมวลผล Kirin 9000 5G ที่อาจจะได้เห็นใน P50 Pro Plus และ P50 Pro ครับส่วนในรุ่นหัวเว่ย P50 คาดว่าจะมีการออกแบบกล้องหลังคล้ายกับ Honor 50โดยมีโมดูลวงกลมขนาดใหญ่2วงที่วงด้านล่างจะใส่กล้องเทเลโฟโต้แบบ periscope ขณะที่โมดูลมีกล้อง3ตัวที่ลือกันว่าจะมีเซ็นเซอร์รับภาพ Sony IMX 800ขนาด1นิ้วและอาจจะมีกล้องอัลตราไวด์เซ็นเซอร์รับภาพขนาด1:1.8 นิ้วด้วยครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ